ลานปล่อยม้าของลานม้าเขลางตอนเริ่มต้นเมื่อ22ปีที่แล้วก็เป็นแปลงหญ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หญ้าไม่เหลือเลยครับม้ากินหมดแล้วเหลือต้นไม้ที่ม้าไม่กินเท่านั้นนะครับที่อยู่ได้ต้นไม้ต้นแรกที่อยู่ยงคงกระพันก็คือต้นดอกรักนะครับต้นดอกรักอย่างที่สองคือต้นดอกผักกากรองดอกผักกากรองปกติจะเป็นดอกไม้ประดับนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นผักกากรองป่าหรือยังไงไม่ทราบต้นเขาใหญ่มากครับดอกยังดอกก็คือยังดอกผักกากรองอันที่3นะครับต้นที่3เรียกว่าต้นขามเม็ดของเขาจะมีเม็ดเป็นสีน้ำเงินสมัยก่อนเอาไว้ย้อมผ้าต้นไม้ทั้ง3นี้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้ตอเขาจะใหญ่มากต้นตอเขาใหญ่มากก่อนหน้านั้นชาลีตัดได้เฉพาะกิ่งเล็กๆข้างบนนะครับเมื่อเดือนก่อนชาลีได้ใบตัดหญ้าแบบใหม่มานะครับเพิ่งเจอเป็นใบคล้ายๆใบเลื่อยนะครับเอาติดแทนใบตัดหญ้าใบนี้สามารถตัดได้ทั้งหญ้าแล้วตัดได้ทั้งกิ่งไม้เล็กๆนะครับถ้ากิ่งไม้จนถึงประมาณ1นิ้วตัดได้สบายมากครับอันนี้คือผลงานของใบตัดนะครับใบตัดที่เห็นเมื่อกี้อันนี้ปกติข้างรั้วทั้งหมดอันนี้จะเป็นต้นขามอันนี้คือต้นขามซึ่งอยู่ด้านหน้าติดถนนใหญ่นะครับต้นขามต้นนี้ใหญ่มากตอของเขาประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนชาลีแสดงให้ดูนะครับว่าการตัดตอใหญ่ๆใช้เวลามากใช้แรงมากนะครับต้องกดแรงปรากฏว่าชาลีตัดตอที่เห็นภาพเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นชาลีปวดหลังมากเลยก่อนหน้าจนถึงปีนี้ชาลีไม่เคยปวดหลังเลยนะครับชาลีไม่เคยปวดหลังเลยอาจจะเป็นเนื่องจากว่าชาลีเรียนมวยไทยสอนมวยไทยเรียนไอคิโดสอนไอคิโดมันมีท่าวอร์มนะครับมันมีท่าวอร์มซึ่งชาลีพอมาทำงานที่ลานม้าเขลางก็คิดว่าได้ออกกำลังกายดีแล้วแต่ลืมนึกถึงการยืดกล้ามเนื้อครับการยืดกล้ามเนื้อที่ลำปางชั่วโมงสอนทั้งสองวิชาไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ออกกำลังกายในท่าวอร์มนะครับอันนี้คือท่าวอร์มของทั้งท่ามวยทั้งท่ามวยไทยและท่าไอคิโดนะครับซึ่งเป็นการรักษาการปวดหลังได้อย่างดีชาลีละเลยนะครับอันนี้ชาลีทำให้ดูว่าอันนี้คือท่าที่ใช้ยืดกล้ามเนื้อในสองวิชาที่ดังกล่าว ชาลีตั้งใจว่าหลังจากที่ชาลีหายเป็นปกติชาลีจะยืดกล้ามเนื้อแบบนี้เกือบจะทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่มีชั่วโมงสอนวิชามวยไทยและไอคิโดก็ตามนะครับชาลีละเลยไม่ได้ทำตรงนี้ชาลีปวดหลังเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาปวดมากจนต้องทำการรักษาด้วยวิธีการแพทย์สมัยใหม่วิธีการรักษาก็คือทานยานะครับแล้วก็ทายาทั้งสองอย่างเพื่อลดความเจ็บปวดและคลายกล้ามเนื้อและอีกอย่างนึงก็คือประคบเย็นนะครับประคบเย็นเพราะฉะนั้นหลังจากที่ชาลีค่อยยังชั่วแล้วทำงานกลับมาทำงานได้ชาลีตัดหญ้าชาลีจะคาดเข็มขัดนะครับเพื่อป้องกันเอวของตัวเองเพื่อป้องกันเอวและเดี๋ยวกันได้ความรู้ใหม่ว่า
การประคบเย็นนะครับเป็นการแก้ไขอาการปวดหลังได้ดีอย่างหนึ่งดังนั้นหลายวันที่ผ่านมานี้ชาลีจึงไปซื้อเจลนะครับซื้อเจลแล้วเอามาประคบเย็นเพราะนั้นหลังจากทำงานพอรู้สึกตึงๆหลังชาลีจะประคบไว้อย่างนี้ครับเกือบตลอดวัน